สวัสดีครับคุณสุวัสดิ์ครับสวัสดีครับเชิญเลยครับคุณสุวัสดิ์ครับครับครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับคือมันเจ็บหน้าอกแล้วก็เวลาทำออกกำลังกายนิดหน่อยมันจะเหนื่อยคุณมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับไม่มีคุณหมอความดันมีไหมไม่มีเลยครับเบาหวานมีไหมไม่มีครับเส้นเลือดหัวใจตีบตันไหมตรวจฉีดสีดูยังฉีดแล้วฉีดแล้วคุณหมอตอนนี้ก็คือทำเอ็กโคแล้วก็ฉีดสีรอผ่าตัดเส้นเลือดมันตีบใช่ไหมหรือลิ้นหัวใจมันลิ้นหัวใจตีบรุนแรงคุณหมอลิ้นหัวใจตีบรุนแรงปูนเกาะทีนี้เขาคงเปลี่ยนลิ้นให้เนาะครับผมต้องรอนัดไปเปลี่ยนลิ้นหัวใจให้ใช่ไหมครับยังไม่ได้นัดตอนนี้คอยคิวอยู่โรงพยาบาลไหนครับคิวอยู่โรงพยาบาลไหนก็ยังไม่เอ่ยนานนะครับโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนฮะรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลโอเคก็ถ้าเราเป็นมากเราก็ไปให้เขาทำฉุกเฉินได้อยู่แล้วนะถ้าเหนื่อยมากนะแล้วนี่จะถามคุณหมอว่าหมอวันเทพว่าไงบ้างครับก็คือก็มีกินยาอยู่ตอนนี้ว่าเราต้องดูแลเรื่องไหนเป็นพิเศษเรื่องหัวใจเพราะตอนนี้ต้องคอยจะดูแลตัวเองยังไงเพราะเป็นโรคนี้ใช่ไหมครับผมก็อย่าฝืนนะถ้าเหนื่อยต้องพักนะต้องหยุดนะครับผมแล้วนอนอยู่ชั้นล่างหรือว่าชั้นบนชั้นสองชั้นสามบ้านน่ะชั้นล่างเลยคุณหมอชั้นล่างเลยแล้วเราขึ้นบันไดไหวไหมเนี่ยเคยขึ้นบันไดไหมช่วงเนี้ยขึ้นเหนื่อยคุณหมอไม่ได้ขึ้นเลยก็หัวใจมันตีบอ่ะมันก็จะเหนื่อยเลือดไปเลี้ยงเส้นเลือดหัวใจไม่พอแล้วล่ะก็อย่าฝืนนะแปลว่าถ้าทำอะไรเหนื่อยต้องหยุดทันทีนะเดี๋ยวหัวใจมันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายมันจะแย่แล้วเดินบ้างนะเดินเดินวันละสักกี่ก้าวในวันอ่ะเหนื่อยก็หยุดช่วงนี้ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เพราะมันเหนื่อยเดินดีเดินนี่ดีนะ เพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจเรามันทำงานไม่ค่อยได้เพราะนี่หัวใจมันตีบอ่ะถ้าเราเดินนี่เราก็เอากล้ามเนื้อน่องเนี่ยมาแทนกล้ามเนื้อหัวใจอ่ะครับผมเลือดมันจะได้ไหลเวียนดีขึ้นหรือว่างๆก็นอนอยู่ก็บีบมือเงี้ยบีบคลายเนี่ยกำแบเนี่ยแทนหัวใจได้หลายสองอันอ่ะเหนื่อยก็หยุดนะกำแบทำช้าช้ากำแบเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้มันใหญ่เท่ากับหัวใจเรากำปั้นหัวใจเรานะข้างหนึ่งอะกำแบเนี่ยมันจะช่วยการทำงานหัวใจสูบฉีดเลือดนะแล้วก็แต่ว่าถ้าทำมากๆหัวใจเต้นเร็วขึ้นมันก็จะเหนื่อยแล้วก็หยุดซะนะครับผมอันนี้อาหารที่การกินก็เน้นว่าอย่ากินเค็มไม่กินเค็มไม่กินมันไม่กินหวานครับก็กินผักผลไม้ให้ได้วิตามินเกลือแร่ให้ครบกล้วยน้ำว้าใหญ่ขาดวันหนึ่งสามสี่มั้งแล้วก็สำคัญคือเราอย่าฝืนนะถ้าเหนื่อยต้องหยุดนะตอนที่รอเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวหัวใจจะวายซะก่อนนะเพราะตีบมากๆเลือดไปเลี้ยงส่วนอื่นร่างกายไม่ทันอ่ะเออก็เลือดปั๊มออกมาไม่ทันอ่ะฮะก็เลยอยากใช้ปั๊มด้วยมือเนี่ยมือช่วยปั๊มอ่ะมือเราบีบคล้ายๆนี่กล้ามเนื้อตรงนี้ทำงานนะเนี่ยเดินด้วยแล้วขาเราเนี่ยมันคือเส้นเลือดในร่างกายเรามันอยู่ที่ขานี่ครึ่งนึงเลยนะเส้นประสาทเส้นเลือดกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ที่ขาลงไปเนี่ยตั้งแต่สะโพกลงไปเนี่ยมันครึ่งหนึ่งของร่างกายเลยถ้าเราเคลื่อนไหวเดินบ้างนะมันจะทำให้สมดุลร่างกายเราดีขึ้นเยอะเลยการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นเยอะเลยการขับเดินครับต้องการขับท้องเสียออกจากไตก็จะดีขึ้นนะพอเริ่มมันไหลเวียนปุ๊บมันก็เหมือนกับเครื่องมันเริ่มทำงานนะถ้าเรานอนนิ่งๆนั่งนิ่งๆเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะเครื่องมันหยุดทำงานสองโค้งอยู่ร่างกายเต็มเลยแต่ว่าอย่าฝืนนะถ้าทำแล้วเหนื่อยต้องหยุดนะตอนที่รอไปหาหมอนะโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมก็ยาไอ้ลดความดันมากินเนี่ยตอนนี้ว่าตัวบนมันก็เป็นร้อยกว่า107ตัวกลางมันก็ประมาณ60กว่าแต่ตัวล่างโอ้ยดีแล้ว107นี่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่170นะ
107นะ107 107ครับผมอ่ะแต่การเต้นหัวใจเนี่ย50กว่าคุณหมอก็ดีสิหัวใจแข็งแรงมากนักกีฬาเก่ามั้งเนี่ยนะใช่มั้ยเป็นทหารเก่าอยู่ครับเนี่ยหัวใจกล้ามเนื้อมันใหญ่ก็เลยเต้นจำนวนครั้งน้อยลงแต่ว่าเราอย่าไปฝืนนะอย่างสมมุติการเต้นเรา60เนี่ยอย่าไปฝืนจนเต้นเกิน101นะนานเกิน2นาทีเดี๋ยวหัวใจขาดเลือดเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้หรอกคุณอย่าไปฝืนอะไรทั้งสิ้นน่ะเป็นทหารเก่าอย่าไปฝืนอายุ74นี่ก็ถือมีบุญเยอะแล้วนะเนี่ยนะ63นะขอให้โชคดีนะครับครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ